สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.อลงกตลิ้มเจริญนะคะเนื้อหาในบทนี้นะคะก็จะพูดถึงการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิตในลำดับขั้นต่างๆที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจในภาพรวมนะคะค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูเนื้อหาเรื่องการวางแผนความต้องการเพื่อการผลิตกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทำการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าในแต่ละช่วงเวลาแล้วขั้นตอนต่อมาเราจะทำการวางแผนกำลังการผลิตระยะยาวจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำการวางแผนการผลิตระยะกลางและระยะสั้นต่อไปรายละเอียดของการวางแผนในแต่ละลำดับขั้นจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไปค่ะการวางแผนการผลิตระยะยาวเป็นการวางแผนสำหรับช่วงเวลามากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ระหว่าง 3-5 ปีโดยจะเน้นที่การวางแผนระดับกลยุทธ์และมีจุดประสงค์เพื่อจะตัดสินใจในการเตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิตสำหรับการดำเนินการในอนาคตเช่นอาคารสถานที่เครื่องจักรหลักหรือสาธารณูปโภคของโรงงานเป็นต้นการวางแผนการผลิตระยะกลางเป็นการวางแผนระดับการจัดการมีจุดประสงค์เพื่อจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เช่นวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรและเครื่องมือให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในกระบวนการผลิตการวางแผนการผลิตระยะกลางนี้ประกอบไปด้วย 1. การวางแผนการผลิตรวมหรือที่เรียกว่า aggregate planning เป็นขั้นแรกของการวางแผนการผลิตระยะกลางและเป็นแผนที่สร้างความเชื่อมโยงความสามารถในการผลิตทั้งหมดที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการในตัวสินค้าทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆโดยแผนการผลิตรวมนี้จะยังไม่มีรายละเอียดว่าสินค้ารุ่นใดหรือชนิดใดจะต้องมีระดับของปัจจัยการผลิตเท่าใดแต่จะเป็นการกำหนดในลักษณะการพิจารณาโดยรวมทั้งหมดตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาหนึ่งจะสามารถทำการผลิตเก้าอี้ได้กี่ตัวโดยไม่แยกพิจารณาว่าจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตเก้าอี้แบบมีพนักพิงเท่าใดหรือเก้าอี้แบบไม่มีพนักพิงเท่าใดความสำคัญของการวางแผนในขั้นนี้คือเป็นการจัดเตรียมทรัพยากรการผลิตในระยะกลางให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่จะเกิดขึ้นภายใต้กำลังการผลิตที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องต้นทุนการผลิตที่จะเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุด 2. การจัดตารางการผลิตหลักหรือที่เรียกว่า Master Production Scheduling การจัดตารางการผลิตหลักเป็นการจัดทำแผนการผลิตที่ระบุรายละเอียดลงไปว่าจะทำการผลิตชิ้นงานอะไรบ้างจำนวนเท่าใดและมีการกำหนดการเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดโดยทั่วไปตารางการผลิตหลักจะจัดทำเป็นตารางการผลิตในรายเดือนหรือรายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการผลิตนั้นๆข้อมูลในตารางการผลิตหลักจะมาจากการแปลงค่าจากการพยากรณ์ของยอดขายซึ่งอาจจะคำนวณตามหลักทางสถิติหรือมาจากใบสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งจะบอกชนิดปริมาณและวันกำหนดส่งมอบอย่างชัดเจนทั้งนี้การจัดทำตารางการผลิตหลักจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนการผลิตรวมที่ได้กำหนดไว้แล้วด้วยค่ะ 3. การวางแผนความต้องการวัสดุหรือที่เรียกว่า Material Requirement Planning เป็นการจัดการเกี่ยวกับความต้องการวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบและวัสดุอื่นๆเพื่อให้สามารถรู้ถึงปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลาและสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอและทันเวลากับความต้องการในทุกๆขั้นตอนการผลิตโดยอาศัยข้อมูลจากตารางการผลิตหลักซึ่งจะบอกถึงสิ่งที่จะต้องผลิตว่ามีจำนวนเท่าใดในเวลาเท่าใดจากนั้นจะพิจารณาถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตว่าประกอบด้วยวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบและวัสดุอื่นๆอะไรบ้างมีปริมาณคงเหลือในคลังวัสดุเท่าใดและช่วงเวลาที่ใช้ในการส่งมอบเป็นเท่าใดเพื่อพิจารณาประกอบการจัดหาจัดซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตซับซ้อนหรือมีชิ้นส่วนประกอบต่างๆเป็นจำนวนมากสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคำนวณซึ่งจะทำให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นค่ะ 4. การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตหรือที่เรียกว่า Capacity Requirement Planning นะคะ
เป็นการจัดการเกี่ยวกับการกำหนดกำลังการผลิตที่จำเป็นในแต่ละสถานีงานหรือที่เรียกว่า working station เช่นแรงงานเครื่องจักรหรือปัจจัยการผลิตทางกายภาพอื่นๆว่าควรจะต้องมีปริมาณเท่าใดและต้องการในช่วงเวลาใดโดยจะรับข้อมูลความต้องการวัสดุจาก MRP มาทำการประเมินผลเกี่ยวกับภาระงานของสถานีงานต่างๆว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่ากำลังการผลิตที่มีอยู่และกำลังการผลิตที่ต้องการในช่วงเวลานั้นมีความสมดุลเพียงพอสำหรับแต่ละหน่วยงานโดยพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มีภาระงานมากเกินไปมีภาระงานน้อยเกินไปหรือเกิดคอขวดในกระบวนการผลิตหลังจากได้แผนกำลังการผลิตระยะกลางแล้วจะนำไปสู่การวางแผนในรายละเอียดหรือการวางแผนความต้องการการผลิตระยะสั้นซึ่งเป็นการวางแผนระดับปฏิบัติการเพื่อกำหนดเวลาในการทำงานให้กับทรัพยากรการผลิตที่เกี่ยวข้องเช่นแรงงานเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละสถานีงานด้วยโดยจะเน้นที่การจัดตารางการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งงานและการจัดลำดับงานให้กับแต่ละหน่วยงานเป็นหลักที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการจัดตารางการผลิตถือเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายของระบบการวางแผนการผลิตโดยจะต้องมีความยืดหยุ่นตัวได้ค่อนข้างสูงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพของกระบวนการผลิตด้วยค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลานะคะซึ่งเป็นรูปแบบการพยากรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ข้อมูลและรูปแบบความต้องการในอดีตมาทำการคาดคะเนความต้องการในอนาคตโดยการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลามีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือ 1. ค่าแนวโน้มหรือเทรนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในระยะยาวเช่นปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบเป็นต้นนะคะองค์ประกอบที่2คือค่าความผันแปรตามฤดูกาลหรือที่เรียกว่า seasonal variation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยเกิดขึ้นซ้ำๆกันในรอบ1ปีจนกลายเป็นแบบแผนเดียวกันเช่นยอดขายของห้างสรรพสินค้าจะสูงในช่วงปลายปีเป็นต้นในการวิเคราะห์การผันแปรตามฤดูกาลนี้จะวัดออกมาในรูปของดัชนีฤดูกาลนะคะในองค์ประกอบที่3นะคะค่าการผันแปรตามวัฏจักรหรือ cyclical variation หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เป็นไปตามวัฏจักรเช่นวัฏจักรธุรกิจซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการผันแปรตามฤดูกาลแต่จะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่4นะคะเป็นการผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติหรือที่เรียกว่า irregular variation เป็นการผันแปรชนิดที่ไม่แน่นอนไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าเช่นภัยธรรมชาติสงครามการนัดหยุดงานเป็นต้นโดยค่าการพยากรณ์หรือค่าวายใหญ่อาจได้รับอิทธิพลของปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของอนุกรมเวลาทั้ง4ปัจจัยหรือเพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้นโดยคำนวณได้จากผลคูณของปัจจัยค่ะโดยเทคนิคในการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาก็จะมีมากมายอยู่หลายวิธีนะคะเช่นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักวิธีปรับเรียบ exponentialวิธีการพยากรณ์แบบแยกส่วนเป็นต้นนะคะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแค่บางเทคนิคเท่านั้นก็คือจะเป็นในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแค่บางเทคนิคเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและวิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่ายค่ะค่ะวิธีแรกนะคะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ที่ใช้ข้อมูลในอดีตจำนวนหนึ่งมาทำการปรับเรียบด้วยเทคนิคทางสถิติแบบสหสัมพันธ์ถดถอยคือการหาค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรตาม1ตัวและตัวแปรอิสระ1ตัวนะคะโดยค่าพยากรณ์ y ใหญ่จะเท่ากับ a บวก bt นะคะซึ่งโดยที่ y เล็กเนี่ยจะแทนข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นค่า a จะเป็นค่าคงที่ของy ใหญ่ที่ณเวลา t เท่ากับ0ส่วนค่า b เนี่ยจะแทน
สโลปของเส้นตรงนะคะ t แทนอันดับที่ของเวลาสุดท้าย n จะแทนจำนวนชุดของข้อมูลค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างแสดงข้อมูลยอดขายข้าวหอมมะลิในอดีตตั้งแต่ปี2554จนถึง2559ของเกษตรกรรายหนึ่งนะคะจากข้อมูลในอดีตนี้เราต้องการทราบว่ายอดขายข้าวหอมมะลิในปี2560จะเป็นเท่าไหร่ในการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการกำหนดเวลาทีตั้งแต่1เป็นต้นไปโดยในที่นี้นะคะเรามีข้อมูลในอดีตคือ T1 ถึง T6 นะคะจากนั้นทำการคำนวณค่าผลรวมของ T ผลรวมของ T ยกกำลัง2และผลรวมของผลคูณระหว่าง T และ Y นะคะจากนั้นก็จะทำการหาค่า B แล้วก็หาค่า A ตามสมการนะคะจะได้สมการเส้นตรงที่เป็นตัวแทนค่าของข้อมูลในอดีตคือ Y ใหญ่เท่ากับ 8.952บวก 0.797T จากสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นมานี้สามารถเขียนลักษณะกราฟได้เป็นกราฟเส้นตรงซึ่งแสดงเป็นเส้นประสีแดงอยู่ในกราฟการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและค่าการพยากรณ์ยอดขายในปี2560ซึ่งเป็นช่วงเวลา T เท่ากับ7จะสามารถคำนวณยอดขายในปี2560ได้เท่ากับ 14.53 ล้านบาทค่ะอีกวิธีหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะในการปรับเรียบเพื่อลดอิทธิพลของเหตุการณ์ที่ผิดปกติลงได้คือวิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่ายหรือที่เรียกว่า Simple Moving Average ซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในอดีตติดต่อกันตามจำนวนคาบเวลา N ที่ผู้พยากรณ์ต้องการแล้วหารด้วยจำนวนคาบเวลาผลลัพธ์ที่ได้คือค่าพยากรณ์ของคาบเวลาถัดไปดังสมการที่แสดงนี้นะคะจากตัวอย่างของข้อมูลยอดขายข้าวหอมมะลิของเกษตรกรรายหนึ่งเราจะใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่ายเพื่อพยากรณ์ยอดขายในปี2560ค่ะสมมุติว่ากำหนดช่วงเวลาการถัวเฉลี่ยเป็น3ช่วงเวลานะคะเริ่มจากการถัวเฉลี่ยข้อมูล3ปีแรกก็คือปี2554 2555และ2556เพื่อเป็นค่าพยากรณ์ในปีถัดไปคือปี2557ซึ่งสามารถคำนวณได้เท่ากับ 10.33 ล้านบาทต่อมาค่าพยากรณ์ในปี2558สามารถทำได้โดยการเลื่อนหรือ move ช่วงเวลาลงมา1ช่วงเวลาเพื่อถัวเฉลี่ยข้อมูลถัดมา3ปีซึ่งจะสามารถคำนวณได้เป็น 11.1 ล้านบาทเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ค่าพยากรณ์ในปี2560ซึ่งก็คือ 13.1 ล้านบาทนะคะซึ่งจากการคำนวณก็จะสามารถทำให้ค่าพยากรณ์ในปี2560ด้วยวิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่ายคือ 13.1 ล้านบาทค่ะค่ะและนี่ก็เป็นภาพรวมสำหรับรายละเอียดในบทนี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่าผู้เรียนคงเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ